รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยประกันชั้น1ทิปอัพทูมายจากทิพยประกันภัยทิปอัพทูมายโทร1736ยาสีฟันสมุนไพรดอกบัวคู่คิดค้นจากต้นตำรับสมุนไพรธรรมชาติที่เป็นเอกลักษณ์พิเศษเฉพาะคุณค่าดีๆที่เราอยากส่งต่อปอมปอมปอปอม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 สวัสดีท่านทั้งหลายข้าคือเจ้าสัวอาเฮียอาตีจอมยุทธเข้มข้าเป็นคนจีนที่หล่อที่สุดในจังหวัดกระบี่และวันนี้ข้าได้ปาล์มมาล็อตใหญ่โอ้ยเพราะว่าปาล์มเป็นพืชเศรษฐกิจหลักของจังหวัดกระบี่วันนี้ข้าจะต้องรวยอย่างแน่นอนปาล์ม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 ข้าจะรวยอย่างแน่แท้เพราะว่าข้าได้ปาล์มมาเยอะแยะเลยหยุดนี่คือการปล้นส่งปาล์มมาเดี๋ยวนี้เฮ้ยเอ็งเป็นใครวะข้าจนทำแหล่หูจักบ่เฮ้ยข้าไม่ให้เอามาเดี๋ยวนี้สีให้ดีหรือสีให้ด้วยน้ำตาเฮ้ยถ้าเกิดอย่างนั้นต้องข้ามศพข้าไปก่อนละวายเฮ้ยเฮ้ยช่วยข้าด้วยข้าเป็นอะไรมาข้าโดนไอ้จอนหำแลมันทำร้ายแล้วมันก็เอาปลาของข้าไปหมดเลยต้นยังอยู่ไม่ใช่เหรอมันอยู่แต่ต้นมันก็ไม่มีประโยชน์ปาล์มเนี่ยมีมูลค่าตั้งแต่รากลำต้นลูกก้านใบของมันแล้วก็สุดท้ายก็คือทางตอนนี้ทางปาล์มมีมูลค่าสูงนะผมจะบอกให้นะรากออกจากสารได้ต้นก็พาแปรรูปเป็นกล่องโฟมที่ใส่อาหารได้ใบก็ไปอาหารแพะได้แล้วก็ก้านทำไม้กวาดและตอนนี้ที่มาสารที่เราก็คือทางของมันทางปาล์มใช่เนี่ยเราทำชิ้นตัวเนี้ยจากสารเห็นไหมโอ้เป็นชลอมแล้วก็เราทำได้เยอะมากกว่านี้โอ้โหแสดงว่าปาล์มเนี่ยสามารถสร้างได้ทั้งต้นเลยใช่ไหมท่านถูกต้องงั้นข้าจะกลับมารวยเหมือนเดิมได้หรือเปล่าท่านชัดเจนเลยงั้นขอไหว้วานท่านช่วยเป็นอาจารย์สอนข้าทำงานจากปาล์มด้วยเถอะได้เลยครับได้เดี๋ยวไปดูโอเคข้าไปทางนั้นก็ได้มาแล้วเอาไปทำไงต่ออาจารย์เอาไปต้มเพื่อเอาแป้งออกจากในเนื้อของมันนะเพราะว่าทุกอย่างมันจะเป็นแป้งคล้ายๆไม้ไผ่ใช่ไหมมันมีแป้งมีแป้งอยู่ในนั้น20นาทีก็ออกมาเป็นแบบนี้ครับอาจารย์เพราะตอนนี้ความฝาดของในเนื้อของปาล์มเนี่ยจะออกไปหมดแล้วเพราะฉะนั้นการที่เชื้อราตัวมอดตอนนี้จบ โอ้โหท่านให้วิชาข้าขนาดนี้ข้าขอคารวะท่านปรมาจารย์กราบลาเห็นไหมล่ะว่าต้นปาล์มไม่ได้มีดีแค่ผลสามารถใช้ได้ทั้งต้นแล้วชาวบ้านก็มีความมั่นคงมากยิ่งขึ้นเฮ้งๆรวยกระบี่ไร้เทียมทานเฮ้ย
ันยังบ่ตายโอ้ no เฮ้ยอะไรบ่อะไรบ่อะไรบ่ข้าไม่กลัวพวกเองหรอกเฮ้ยข้าไม่กลัวหรอกไอ้ข้าไม่กลัวเองหรอกยาสีฟันสมุนไพรดอกบัวคู่ไม่ดีจริงไม่ใช้กันมานานมากกว่า40ปีเพราะยาสีฟันสมุนไพรดอกบัวคู่คิดค้นจากต้นตำรับสมุนไพรธรรมชาติที่เป็นเอกลักษณ์พิเศษเฉพาะของดอกบัวคู่ช่วยปากหอมปากสะอาดดีต่อเหงือกและฟันคุณค่าดีๆที่เราอยากส่งต่อยาสีฟันสมุนไพรดอกบัวคู่สูตรดั้งเดิมเพื่อสุขภาพเหงือกและฟันที่แข็งแรงน้องบีขับแค่รับส่ง 5,000 กิโลละกันน้องนิสขับแค่รถไฟฟ้า 5,000 กิโลเหมือนกันนี่คุณ2รูปใครอ่ะผมกำลังคำนวณเบี้ยประกันภัยน้องๆแต่ละคันอยู่เพราะประกันชั้น1 Hip Up To My จากทิพยประกันภัยเริ่ม 4,900 บาทต่อปีโทร173ยาสีฟันสมุนไพรดอกบัวคู่คิดค้นจากต้นตำรับสมุนไพรธรรมชาติที่เป็นเอกลักษณ์พิเศษเฉพาะคุณค่าดีๆที่เราอยากส่งต่อประกันชั้น1 Tip Up To My จากทิพยประกันภัย Tip Up To My โทร1736ห้างทองบางกอกโกลทองแท้คุณภาพเยาวราชมีมากกว่า70สาขาและช่องทางออนไลน์ความมั่งคั่งที่คุณสวมใส่ด้วยความภาคภูมิใจสวัสดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการ The People Show สำหรับเสาร์นี้นะคะก็ถือว่าเป็นเสาร์แรกของเดือนธันวาคมซึ่งเป็นเดือนสุดท้ายของปีนี้และตอนนี้นะคะอากาศก็เริ่มที่จะเย็นลงแล้วยังไงก็รักษาสุขภาพด้วยส่วนอากาศเย็นนั้นนะคะก็จะอยู่กับเราไปจนกระทั่งถึงวันที่5นี้อย่างเช่นภาคอีสานเนี่ยอากาศเนี่ยก็จะลดลงนะคะประมาณ 2-4 แล้วก็กรุงเทพของเราหรือภาคกลางของเราเนี่ยก็จะลดลง 1-3 องศาค่ะนะฮะก็มีเวลาหนาวไม่มากสักเท่าไหร่นะฮะมีวันนี้กับวันพรุ่งนี้อีกวันหนึ่งที่มวลอากาศเย็นกำลังค่อนข้างแรงจากจีนแผ่ลงมาปกคลุมเพราะฉะนั้นช่วงนี้ต้องดูแลสุขภาพกันเป็นพิเศษเลยแล้วก็ดื่มด่ำอากาศเย็นให้เต็มที่โอ้ยแล้วก็ต้นสัปดาห์หน้าเดี๋ยวต้องรอการพยากรณ์จากกรมอุตุอีกทีนึงนะฮะว่าสภาพอากาศนั้นจะเป็นอย่างไรแต่ที่แน่ๆเนี่ยอากาศดีแบบนี้อย่าให้ป่วยนะเพราะว่าช่วงนี้โควิดสายพันธุ์โอไมครอนนะผ่านมาแค่สัปดาห์เดียวนะครับท่านผู้ชมฮะโลกเรารู้จักกับโควิดโอไมครอนเนี่ยเมื่อวันศุกร์ช่วงบ่ายๆของสัปดาห์ก่อนนู่นนะฮะปรากฏว่าผ่านมาแค่7วันเนี่ยนะมีการกระจายตัวของโอไมครอนตอนนี้รวมแล้ว40ประเทศทั่วโลกนะครับแล้วก็ที่ใกล้กับประเทศไทยมากที่สุดคือมาเลเซียตามรายงานข่าวเมื่อวานก็ยืนยันแล้วนะฮะมาเลเซียเจอผู้ป่วยโควิดโอไมครอนเป็นรายแรกส่วนในประเทศไทยก็ยังยืนยันว่ายังไม่เจอผู้ติดเชื้อโควิดโอไมครอนนะฮะเมื่อวานเนี่ยการประชุมสบส.ทั้งนายกทั้งรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องเนี่ยท่านก็บอกว่าทั้งหมดอยู่ที่การดูแลสุขภาพของประชาชนค่ะก็ต้องช่วยกันนะอย่าคิดว่าเราฉีดวัคซีนแล้วเราสามารถที่จะทำอะไรก็ได้ไม่ได้นะยังไงเราต้องกาดอย่าตกเหมือนเดิมค่ะแล้วก็คนที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีนช่วงนี้ไปฉีดวัคซีนกันนะฮะเพราะว่าป้องกันอาการป่วยรุนแรงไม่ว่าโควิดสายพันธุ์ใดๆก็ตามนะฮะรวมถึงโอไมครอนด้วยใช่ค่ะท่านผู้ชมฮะมีข่าวมาแจ้งนะครับในช่วงวันที่8ถึง12ธันวาคมนี้ครับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยหรือว่ามจรนะฮะมหาวิทยาลัยสงของไทยเนี่ยจะจัดงานประสาทปริญญาประจำปี2564รายละเอียดเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรนะฮะติดตามรายละเอียดได้จากพระเทพปวระเมธีรองอธิการบดีฝ่ายบริหารของมจร.ทีมงานของเราไปสัมภาษณ์พิเศษมาครับเชิญชมครับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยสถาปนาโดยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลรัชกาลที่5ทรงสถาปนาขึ้นเพื่อให้เป็นไปตามพระราชปณิธานคือเป็นสถานศึกษาพระไตรปิฎกและวิชาชั้นสูงและมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยได้ดำเนินภารกิจตามพระราชปณิธานของรัชกาลรัชกาลที่5ตั้งแต่ต้นจนถึงบัดนี้
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเป็นมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนาเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับรัฐสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมปัจจุบันนี้มหาวิทยาลัยมีส่วนงานที่อยู่ในภูมิภาคเป็นวิทยาเขต11แห่งวิทยาลัยสงฆ์26แห่งนอกจากนี้ยังมีสถาบันสมทบทั้งในและต่างประเทศรวม7แห่งปัจจุบันมีนิสิตทุกระดับชั้นจำนวนประมาณ 30,000 รูปคนในแต่ละปีนั้นมีผู้สำเร็จการศึกษาไม่น้อยกว่า 4,000 รูปคนและในแต่ละปีทางมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยได้จัดให้มีพิธีประสาทปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษาทุกระดับชั้นในปีการศึกษา 2564 นี้มหาวิทยาลัยได้กำหนดให้มีพิธีประสาทปริญญาระหว่างวันที่8ถึงวันที่12ธันวาคม2564รวมเวลา5วันโดยเฉพาะวันที่8วันเริ่มต้นเป็นวันจัดประชุมสัมมนาเชิงวิชาการซึ่งเริ่มตั้งแต่ภาคเช้าโดยพระเดชพระคุณพระธรรมปัญญาบดีนายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาต่อจากนั้นพระเดชพระคุณพระธรรมวัชรบัณฑิตอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยปาฐกถาพิเศษและในภาคบ่ายเป็นการปาฐกถาพิเศษโดยผู้แทนของกระทรวงอว.จากนั้นมีการเสวนาของผู้ทรงคุณวุฒิเป็นกิจกรรมซึ่งจะมีทั้งในระบบออนไซต์และออนไลน์และมีการถ่ายทอดผ่านช่องทางสื่อสารก็คือทาง MCU TV ทุกท่านสามารถติดตามได้ตลอดระยะเวลาของการประชุมสัมมนาในวันที่2และวันที่3ของการจัดงานก็คือวันที่9และวันที่10ธันวาคมนั้นได้จัดให้มีการซ้อมรับปริญญาของผู้ที่จะเข้ารับปริญญาทุกระดับชั้นเป็นเวลา2วันก็คือทั้งระดับปริญญาตรีถึงระดับปริญญาเอกและจะมีพิธีประสาทปริญญา2วันก็คือวันที่11ในภาคบ่ายจะเป็นการประสาทปริญญาสำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขาวิชาส่วนในวันที่12จะเป็นพิธีประสาทปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับมหาบัณฑิตดุษฎีบัณฑิตและผู้ที่ได้รับปริญญากิตติมศักดิ์และเข็มเกียรติคุณทั้ง2วันนี้สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกได้ทรงมอบท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระมหาธีราจารย์อธิบดีสงฆ์วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนสมเด็จพระสังฆราชทั้ง2วันในการจัดพิธีประสาทปริญญาทั้ง2วันนั้นเนื่องจากว่าอยู่ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 เพราะฉะนั้นมหาวิทยาลัยจึงได้ทำเรื่องขออนุญาตจากทางจังหวัดและก็ส่วนงานที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดให้มีพิธีประสาทปริญญาดังกล่าวโดยได้มีการประชุมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็คือสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยาผู้แทนของนายอำเภอวังน้อยผู้แทนของ อบต.ตำบลลำไสและก็ผู้บริหารของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยโดยสรุปก็มีข้อกำหนดร่วมกันว่าสามารถที่จะจัดพิธีประสาทปริญญาได้แต่ว่าให้เป็นไปตามมาตรการและเงื่อนไขที่ทุกภาคส่วนได้ร่วมกันกำหนดนั่นก็คือว่าผู้ที่จะเข้ารับประสาทรับปริญญาบัตรทุกระดับชั้นซึ่งอนุญาตให้มีผู้ติดตามได้ท่านละ2ท่านผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดนั้นจะต้องผ่านการรับวัคซีนไม่น้อยกว่า2เข็มแล้วก็ในหน้างานนั้นจะมีการตรวจ ATK ก็คือตรวจหาเชื้อโควิดเพื่อความปลอดภัยของทุกภาคส่วนที่มาร่วมกิจกรรมนอกจากนี้ในที่ประชุมยังกำหนดว่าก็ขอให้ปฏิบัติทุกขั้นตอนให้ปฏิบัติตามมาตรฐานที่ภาครัฐกำหนด
ก็คือการเว้นระยะห่างสวมหน้ากากอนามัยปฏิบัติตามกฎเกณฑ์อื่นๆตามที่ภาครัฐกำหนดอย่างเคร่งครัดนี่เป็นแนวทางที่มหาวิทยาลัยได้ประชุมปรึกษาหรือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในส่วนที่มีการเตรียมการของมหาวิทยาลัยนั้นขณะนี้ได้มีการเตรียมการเตรียมความพร้อมทั้งในเรื่องสถานที่จัดพิธีประสาทปริญญาก็คือที่อาคารมวก48ภาษามหาวชิราลงกรณ์ซึ่งมีพื้นที่กว้างใหญ่จุได้ในห้องประชุมจำนวน 3,000 รูปคนแต่ว่าในสถานการณ์เช่นนี้ห้องประชุมที่มีขนาดใหญ่ก็ต้องจำกัดผู้อยู่ในห้องประชุมตามสมควรตามที่ภาครัฐได้ให้ข้อแนะนำหรือให้ข้อเสนอแนะและนอกจากนี้การเตรียมการในด้านอื่นๆได้ประสานงานกับทุกภาคส่วนว่าเมื่อมีการจัดพิธีประสาทปริญญาเนี่ยเนื่องจากว่าจะมีผู้มาร่วมกิจกรรมทั้งที่เป็นผู้ส่วนมีส่วนสนับสนุนในพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นผู้บริหารบุคลากรที่เกี่ยวข้องแล้วก็นิสิตทุกบัณฑิตทุกระดับชั้นที่จะมาเข้ารับปริญญาในพิธีดังกล่าวรวมทั้งผู้ติดตามเนี่ยจะต้องปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัดอันนี้เป็นมาตรการที่กำหนดร่วมกันเพราะฉะนั้นในนามของผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิไลก็ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตทุกระดับชั้นที่จะเข้ารับประสาทปริญญาในวิธีประสาทปริญญาประจำปี2564ในช่วงดังกล่าวก็คือวันที่8ถึงวันที่12ธันวาคม2564ถึงจะถึงนี้และก็ขอฝากว่าทุกภาคส่วนหรือทุกท่านที่มาร่วมกิจกรรมนั้นต้องปฏิบัติตามมาตรการและกฎเกณฑ์ที่ทางส่วนราชการส่วนงานบริหารท้องถิ่นในพื้นที่และมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิไลได้กำหนดร่วมกันอย่างเคร่งครัดเพื่อความปลอดภัยในการทำกิจกรรมร่วมกันของทั้งของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิไลและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องที่จะมาร่วมงานต่อไปจึงขออนุโมทนาทุกภาคส่วนไว้ณโอกาสนี้แล้วก็สำหรับคุณแม่บ้านสายช้อปปิ้งทั้งหลายห้ามพลาดเลยนะคะงานนี้ค่ะเริ่มแล้ววันนี้นะคะกับร้านแม่บ้านมหาไทยจำหน่ายสินค้าบริโภคครึ่งราคาค่ะในงานเพื่อนพึ่งพา2564พึ่งพาเพื่อก้าวต่อออนกล่าวในวันที่3ถึง7ธันวาคม2564นะคะณสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์เขตจตุจักรกรุงเทพโดยกระทรวงมหาดไทยร่วมกับสมาคมแม่บ้านมหาดไทยเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมบำบัดทุกข์บำรุงสุขช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนด้วยการออกร้านแม่บ้านมหาดไทยจำหน่ายสินค้าบริโภคครึ่งราคาเท่านั้นนะคะภายในงานเพื่อนพึ่งพา2564พึ่งพาเพื่อก้าวต่อออนกล่าวในระหว่างวันที่3ถึง7ธันวาคมนี้ตั้งแต่เวลา9นาฬิกาไปจนกระทั่งถึง19นาฬิกานะคะณสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์เขตจตุจักรกรุงเทพพบกับคาราวานสินค้าข้าวสารอาหารแห้งในครัวเรือนลดราคาถึง 50% ทุกรายการค่ะทางด้านดร.วันดีกุญชรยาคงจุนเจริญนายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทยกล่าวนะคะว่าสำหรับสินค้าอุปโภคบริโภคที่นำมาจำหน่ายในร้านแม่บ้านมหาดไทยภายในงานเพื่อนพึ่งพา2564พึ่งพาเพื่อก้าวต่อออนกล่าวจะช่วยลดค่าครองชีพได้ไม่ต่ำกว่า 50% ค่ะมีสินค้าที่น่าสนใจหลายรายการเลยนะคะคุณเป้เช่นข้าวหอมมะลิถุง5กิโลกรัมค่ะราคาปกติเนี่ยนะคะอยู่ที่220บาทลดเหลือเพียงเท่าไหร่ฮะ110บาทเท่านั้นค่ะโอ้นี่คือข้าวหอมมะลินะฮะถุง5โลเหลือถุงละ110ยังถูกมากยังไม่หมดเท่านั้นค่ะน้ำปลาพรพิมลขวดใหญ่นะคะจากปกติราคา40บาทเหลือแค่20บาทเท่านั้นค่ะน้ำปลาไส้ตันขวดใหญ่ค่ะราคาปกติ18บาทลด 50% กันไปเลยนะคะเหลือ9บาทเท่านั้นอ้าวไข่ไก่ท่านผู้ชม
แผงหนึ่งนะฮะ30ฟองปกติก็80 90 100ใช่ไหมฮะใช่ค่ะมาซื้อที่นี่แผงละ40บาทเท่านั้นเองถูกมากนะน้ำตาลทรายถุงละโลเนี่ยปกติ25บาทเหลือ11บาทกะปิแท้ครับครึ่งโลปกติ80ลด 50% เหลือ40บาทเครื่องดื่มวิตามิน BK 1ขวดนะฮะ15บาทเหลือ5บาทใช้โป๊หวานถุง200กรัมนะฮะปกติ35บาทมาซื้อที่นี่เหลือ17บาทเท่านั้นเองโอ้โหถูกสุดๆถูกกว่านี้ไม่มีอีกแล้วนะคะอย่าลืมค่ะพกถุงผ้าแล้วมาจับจ่ายใช้สอยกันนะคะแล้วก็เที่ยวชมงานเพื่อร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งในการลดขยะพลาสติกแล้วก็สร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับประเทศไทยและโลกของเราค่ะโดยเงินทุกบาททุกสตางค์ทั้งหมดนี้นะคะเพื่อต่อยอดกิจกรรมด้านการสาธารณกุศลสมทบทุนมูลนิธิเพื่อนพึ่งพาสภากาชาดไทยในการช่วยเหลือผู้ยากไร้ผู้ประสบภัยพิบัติและพี่น้องประชาชนผู้ตกทุกข์ได้ยากตามวัตถุประสงค์ของมูลนิธิต่อไปความสุขที่แบ่งปันแบ่งปันเพื่อก้าวต่ออย่างไม่มีที่สิ้นสุดค่ะคุณเป้ได้ข่าวว่าเตรียมจะพกถุงผ้าแล้วก็จะไปซื้อข้าวเลยใช่ไหมคะเออข้าวที่บ้านกำลังจะหมดพอดีน้ำตาลก็หมดไข่ก็หมดค่ะแล้วเวลาช้อปปิ้งของนี่ราคาถูกนะฮะอันนี้ผู้ชมฮะบริษัททิพยประกันภัยจำกัดมหาชนก็ได้ร่วมกับองค์กรภาคีต่างๆนะฮะนำคณะครูอาจารย์ที่ได้รับการคัดเลือกจากสถาบันการศึกษาทั่วประเทศครับร่วมถอดรหัสพระอัจฉริยภาพในหลวงรัชกาลที่9สู่เป้าหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติโครงการนี้ครับตามรอยพระราชาทิพยสืบสานรักษาต่อยอดนวัตกรรมศาสตร์พระราชาครั้งที่13ครับ9มหามงคลตามรอยพ่อศึกษาเรียนรู้ป่าหายน้ำแห้งดินเลวสู่วิถีพอเพียงก็ไปอบรมไปศึกษาเรียนรู้กันนะฮะที่นี่ครับศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่จังหวัดฉะเชิงเทราแล้ววันนั้นเนี่ยได้รับเกียรติจากคุณปิณฑิราเก่งการพาณิชย์ในอำเภอพนมสารคามจังหวัดฉะเชิงเทรามาเป็นประธานเปิดงานนะครับจริงๆแล้วทางทิพยประกันภัยนะครับเขาจัดกิจกรรมแบบนี้มาต่อเนื่องเลยตั้งแต่ปี2561แล้วครับรูปแบบนี้คุณโหนเขาเรียกว่า entertainment นะฮะคือเรียนด้วยสนุกด้วยนะครับทุกที่คือการเรียนรู้ในพื้นที่พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิตผสมผสานเรื่องของการท่องเที่ยวชุมชนด้วยรวมถึงกิจกรรมเวิร์กช็อปผ่านนวัตกรรมบอร์ดเกมที่จะทำให้คณะครูอาจารย์บุคลากรทางการศึกษาเนี่ยเรียนรู้แล้วก็สามารถนำไปสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้วิถีใหม่ในสถาบันการศึกษาชุมชนและครอบครัวได้ด้วยตนเองครับแล้วก็จะเกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนด้วยเดี๋ยวฟังเสียงหน่อยครับโครงการทิพยสืบสานรักษาต่อยอดศาสตร์พระราชามาครั้งนี้นะคะเป็นครั้งที่13ใน81แหล่งเรียนรู้นะคะตลอด70ปีที่ในหลวงรัชกาลที่9ทรงคิดและทรงทำขึ้นมานั้นล้วนเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาชาติอย่างยั่งยืนนะคะดังนั้นมหาปณิธานของศูนย์คุณธรรมมูลนิธิธรรมดีทิพยประกันภัยรวมทั้งองค์กรภาคีอีกหลายแห่งได้ร่วมมือกันจัดโครงการทิพยสืบสานรักษาต่อยอดศาสตร์พระราชาเรามาที่จังหวัดฉะเชิงเทรานะคะแล้วก็เราได้นำคณะครูอาจารย์ที่สอบคัดเลือกจากทั่วประเทศเพื่อจะมาเข้าโครงการนำสิ่งที่เรียนรู้เข้าไปดูให้รู้ให้เห็นว่าเดิมเป็นอย่างไรสำเร็จแล้วเป็นอย่างไรนำไปใช้ในประโยชน์ชีวิตประจำวันอย่างไรนำไปสอนลูกสอนหลานสอนนักเรียนอย่างไรนั้น2วันนี้นะคะท่านครูอาจารย์ที่ผ่านการคัดเลือกจากทั่วประเทศจะได้ลงพื้นที่จริงทุกอย่าง9มหามงคลล้วนอัศจรรย์จริงๆจากสิ่งที่ดินเลวน้ำแห้งอะไรที่ติดลบมาตลอดเลยค่ะแต่มาวันนี้นั้นสามารถเป็นเหมือนอุทยานที่มีความงดงามนะคะแล้วก็ร่มรื่นแล้วก็ให้ผลผลิตที่ดีมากเป็นอาชีพให้กับชาวบ้านได้เป็นอย่างดีอยากให้ทุกท่านติดตามโครงการนี้ด้วยกันนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะอ
าคารอาคารสงเคราะห์จัดทำโครงการกองทุนเพื่อที่อยู่อาศัยแบงก์ออนแบงก์ยกระดับคุณภาพชีวิตคนในชุมชนด้วยการให้ยืมเงินจากกองทุนนำไปปรับปรุงซ่อมแซมต่อเติมบ้านให้มีสภาพที่น่าอยู่อาศัยและเงินก้อนนี้จะถูกหมุนเวียนไปซ่อมแซมบ้านหลังอื่นๆเพื่อส่งต่อความสุขให้ชุมชนอย่างยั่งยืนไม่ใช่แค่หน้าที่แต่คือความห่วงใยธนาคารอาคารสงเคราะห์ธนาคารที่อยู่ในหัวใจของคนไทยน้องบีขับแค่รับส่ง 5,000 กิโลละกันน้องนิสขับแค่รถไฟฟ้า 5,000 กิโลเหมือนกันนี่คุณ2รูปใครอ่ะผมกำลังคำนวณเบี้ยประกันให้น้องๆแต่ละคันอยู่เพราะประกันชั้น1ทิปอัพทูมาจากทิพยประกันภัยเริ่ม 4,900 บาทต่อปีโทร1736ยาสีฟันสมุนไพรดอกบัวคู่ไม่ดีจริงไม่ใช้กันมานานมากกว่า40ปีเพราะยาสีฟันสมุนไพรดอกบัวคู่คิดค้นจากต้นตำรับสมุนไพรธรรมชาติที่เป็นเอกลักษณ์พิเศษเฉพาะของดอกบัวคู่ช่วยปากหอมปากสะอาดดีต่อเหงือกและฟันคุณค่าดีๆที่เราอยากส่งต่อยาสีฟันสมุนไพรดอกโบคู่สูตรดั้งเดิมเพื่อสุขภาพเหงือกและฟันที่แข็งแรงน้องบีขับแค่รับส่ง 5,000 กิโลละกันน้องนิสขับแค่รถไฟฟ้า 5,000 กิโลเหมือนกันนี่คุณ2รูปใครอ่ะผมกำลังคำนวณเบี้ยประกันให้น้องๆแต่ละคันอยู่เพราะประกันชั้น1ทิปอัพทูมาจากทิพยประกันภัยเริ่ม 4,900 บาทต่อปีโทร1736ยาสีฟันสมุนไพรดอกบัวคู่คิดค้นจากต้นตำรับสมุนไพรธรรมชาติที่เป็นเอกลักษณ์พิเศษเฉพาะคุณค่าดีๆที่เราอยากส่งต่อประกันชั้น1ทิปอัพทูมายจากทิพยประกันภัยทิปอัพทูมายโทร1736ห้างทองบางกอกโกลว์ทองแท้คุณภาพเยาวราชมีมากกว่า70สาขาและช่องทางออนไลน์ความมั่งคั่งที่คุณสวมใส่ด้วยความภาคภูมิใจสวัสดีครับสวัสดีพี่โอ๋ด้วยค่ะช่วงนี้ค่ะเจอกันอีกแล้วนะคะแน่นอนว่าวันนี้เนี่ยนะเราจะต้องมาพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับการทำธุรกิจบนโลกออนไลน์หรือว่าโซเชียลนิดนึงนะคะเดี๋ยวนี้จับจ่ายซื้อของอะไรคะคุณผู้ชมคะเขาก็มักจะซื้อของผ่านทางออนไลน์และหลายคนหันมาทำออนไลน์เพราะว่าอาจจะเป็นเพราะธุรกิจเดิมไม่ดีแต่วันนี้นะคะใหม่มีแขกรับเชิญที่จะเปลี่ยนมุมมองความคิดเรื่องนี้ไปเพราะว่าแขกรับเชิญของใหม่นะคะท่านนี้เนี่ยเดิมทีธุรกิจเดิมเนี่ยดีมากเป็นถึงผู้บริหารนะคะเกี่ยวกับทางด้านฝ่ายการตลาดตลาดใช่นะคะกับบริษัทของวิศวกรรมแบบชื่อดังของประเทศไทยเลยทิ้งงานเดิมแล้วมาเลือกทำออนไลน์เพราะอะไรวันนี้ต้องถามหน่อยใช่เงินเดือนก็ดีโบนัสต้องดีแน่นอนนะคะพบกับแขกรับเชิญของใหม่เลยดีกว่านะคะดร.วรพันธ์จันทรากุลสิรินะคะหรือว่าดร.แนนนั่นเองค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะจะนั่งเลยครับขอบคุณค่ะยินดีต้อนรับสู่ The People Show นะฮะวันนี้ได้มาแชร์ไอเดียกันโอ้ดร.แนนค่ะแต่ก่อนเป็นผู้บริหารด้านการตลาดใช่ไหมพูดง่ายก็คือเป็นพนักงานบริษัทนี่แหละมีงานประจำใช่เป็นแต่ว่าระดับเนี่ยค่อนข้างสูงใช่ค่ะเงินเดือนต้องดีโบนัสต้องแน่นดร.ใช่ไหมก็นิดนึงค่ะค่ะแล้วนึกยังไงคะทำไมถึงแบบว่าตัดสินใจออกจากงานเดิมต้องบอกว่าการที่เราเป็นพนักงานประจำอะนะคะหรือเรียกอีกอย่างก็คือลูกจ้างมืออาชีพนะคะคือมันก็เป็นงานที่มั่นคงค่ะแต่ว่ามันไม่มั่งคั่งใช่ไหมคะเราเป็นผู้บริหารไม่มั่งคั่งอีกเหรอฮะคือยังไงเราก็คือพนักงานนะคะยังไงเราก็ไม่สามารถที่จะกำหนดรายได้ตัวเองได้อ๋อเออใช่ไหมคะแล้วคือถ้าเราจะดูอนาคตว่าเราจะไปได้ถึงไหนเราก็ดูรุ่นพี่ที่อยู่มาก่อนเราใช่ไหมคะเราอยู่แล้วเป็นไงอยู่จนแบบเสียเลยเขาไปได้ถึงไหนเราก็คงไม่เกินนานอะไรอย่างเงี้ยค่ะและจริงๆแบบยิ่งระดับสูงเรายิ่งความเครียดเยอะอะไรอย่างเงี้ยโอ้ใช่ค่ะความรับผิดชอบความเครียดความกดดันภาระความรับผิดชอบที่ต้องดูแลอะไรเงี้ยค่ะมันเยอะมากค่ะไม่ค่อยมีเวลาสิ่งที่สำคัญที่สุดของการเป็นพนักงานหรือว่าลูกจ้างมืออาชีพก็คือว่ามันมั่นคงไม่มั่นคงแล้วเนี่ยมันไม่มีอิสระค่ะมันไม่มีอิสระภาพด้านเวลาค่ะมันอาจจะได้ชีวิตที่ดีนะคะแต่มันไม่ได้ชีวิตที่เราใฝ่ฝันค่ะคุณแนนทำงานตรงนี้เนี่ยที่เป็นผู้บริหารด้านการตลาดมากี่ปีฮะแนนไต่เต้ามาจากตั้งแต่เป็นพนักงานขายเป็นเซลล์เอนจิเนียร์จนกระทั่งไล่มาถึงจนผู้บริหารเนี่ยก็20ปีโอ้โห20ปีกับชีวิตในรูปแบบของพนักงานประจำใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเราขยันมา20ปีแล้วอะค่ะถ้ามันเป็นธุรกิจที่ทำให้เราได้ชีวิตที่เราใฝ่ฝันอะ
มันก็คงได้ไปแล้วทีนี้ถ้ามันไม่ใช่ก็คือเราไม่สมมติสามารถกำหนดรายได้ตัวเองได้เราก็เลยต้องมองหาค่ะว่าเอ๊ะแล้วถ้าเราทำอะไรต้องเป็นเจ้าของธุรกิจเองที่จะทำให้เราเนี่ยมีชีวิตที่เราใฝ่ฝันได้แล้วก็มีอิสรภาพทางด้านการเงินและเวลาค่ะแล้วทำไมถึงเลือกออนไลน์ล่ะก็นะคะในยุคนี้ค่ะมันก็คงไม่มีธุรกิจอะไรที่เราจะเริ่มต้นได้ง่ายๆโดยที่ไม่ต้องมีเงินทุนเยอะค่ะไม่ต้องมีหน้าร้านใช่ไหมคะไม่ต้องแบบมีสถานที่มีโลเคชันอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็ต้องเป็นออนไลน์ใช่ไหมคะธุรกิจออนไลน์เท่านั้นที่จะเป็นทางรอดในยุคนี้ค่ะกี่ปีแล้วคะเนี่ยที่เข้ามาทำแบบเต็มตัวโอ้ยยังไม่ถึงปีค่ะอันนี้คือทุบหม้อข้าวแล้วมาเลยไหมคะก็ศึกษาเรียนรู้ระหว่างทำงานไปด้วยก่อนใช้เวลานอกเหนือจากเวลางานไปก่อนเงี้ยค่ะจนกระทั่งรู้สึกว่าเออมันโอเคละค่ะพอผ่านไปประมาณนั้นทำประมาณ6เดือนนะคะก็มีรายได้แซงงานประจำที่ทำมา20ปีค่ะโอ้โหรายได้ได้ไหมคะดร.ก็ตอนนี้ก็รายได้ประมาณครึ่งล้านต่อเดือนค่ะออนไลน์ค่ะ6เดือนช่วงรอยต่อระหว่างที่เรายังเป็นพนักงานประจำอยู่กับที่มาศึกษาออนไลน์แล้วตัดสินใจลาออกนานไหมครับก็ประมาณพอเริ่มมีรายได้แซงงานประจำแล้วอะค่ะก็อีก3เดือนก็ตัดสินใจลาออกเลยค่ะไม่เอาแล้ว ใช่ไหมเพราะว่าออนไลน์นี่เรียกว่าไม่ใช่งานเสริมแล้วเพราะรายได้เยอะกว่างานประจำที่เราทำมา20ปีถูกต้องมันกลายเป็นรายได้หลักแล้วอย่างนี้แสดงว่าผลตอบรับจะต้องดีตั้งแต่เริ่มต้นเลยไหมคะโอ้ไม่ค่ะจริงๆต้องบอกว่าการที่เราเริ่มทำอะไรใหม่ๆอะค่ะมันก็คือต้องบอกว่าแนนมีความรู้เป็นศูนย์เลยกับธุรกิจออนไลน์ในช่วง 2-3 เดือนแรกก็จะเป็นการศึกษาเรียนรู้ฝึกฝนค่ะแล้วก็มันค่อยๆประสบความสำเร็จทีละขั้นทีละขั้นขึ้นมาช่วงแรกก็ต้องบอกว่าท้อเหมือนกันค่ะท้อเหมือนกันค่ะแต่นี่คือความสำเร็จค่ะ6เดือนมันมีอุปสรรคอะไรบ้างไหมด็อกเตอร์คือจากงานเดิมจากอาชีพเดิมที่เราทำแล้วพอวันนึงเรามาทำในสิ่งที่เราอาจจะแบบไม่ได้ถนัดอะไรเงี้ยต้องบอกว่าเราก็ไม่รู้อะค่ะว่ามันทำยังไงเห็นเพื่อนๆเห็นหลายๆท่านที่เข้าสู่โลกออนไลน์โดยที่ไม่ศึกษาเรียนรู้ก่อนก็ติดลบกันไปเยอะบางคนเป็น10ล้านก็มีก็เลยไม่กล้าที่จะเข้าสู่ออนไลน์จริงๆอยากเข้ามา5ปีแล้วค่ะเป็นแม่ค้าออนไลน์แต่ว่าเนื่องจากถ้าเราไม่มีความรู้โดดเข้ามามันก็เสี่ยงใช่มั้ยคะก็เลยได้เข้ามาศึกษาเรียนรู้ก่อนค่ะนี่เป็นถามนิดนึงอย่างตอนนี้ตลาดออนไลน์ในความรู้สึกหลายๆคนอ่ะคือมันเหมือนแบบมันเหมือนจะเต็มอ่ะมันเยอะมันเต็มแล้วเราจะมีช่องให้เราแบบเดินมั้ยคะโอ้จริงๆนันคิดแบบนี้เหมือนกันเลยค่ะนันคิดอย่างงี้เมื่อตั้งแต่5ปีที่แล้วว่าออนไลน์เนี่ยป่านนี้เราเข้ามามันคงแบบสู้คนอื่นเขาไม่ได้แล้วแหละได้แต่จดๆจ้องๆแล้วก็แบบไม่ได้ทำสักทีค่ะจนคนอื่นเขารวยไปหมดละ วันนี้ก็เลยแบบเอ๊ะเราลองมาศึกษาจริงจังดูปรากฏว่าจากค่าผลการวิจัยอะค่ะของศูนย์วิจัยกสิกรนะคะก็มีการทำโพลออกมาปรากฏว่าแม้กระทั่งณวันนี้ค่ะปี64เนี่ยจะเข้าสู่ปี65ค่ะณปีหน้ามีการคาดการณ์กันว่าออนไลน์ยังจะเติบโตขึ้นได้อีก 4.7 แสนล้านบาทค่ะในประเทศไทยเพราะฉะนั้นยังมีพื้นที่ของออนไลน์ให้เติบโตอีกเยอะมากเลยค่ะก็คือง่ายเนี่ยฮะ4คนที่นั่งอยู่เนี่ยคนทำออนไลน์มีอยู่1คนดร.แน่ส่วนอีก3คนไม่รู้เรื่องอะไรเลยเกี่ยวกับออนไลน์ใช่ไหมฮะจริงๆนั้นก็เริ่มจากไม่รู้อะไรเลยเหมือนกันนะคะต้องก็เข้าไปศึกษาเรียนรู้ถึงจะเริ่มที่จะเข้าใจแล้วก็ลงมือทำนะคะค่ะแล้ววันนี้นะคะต้องบอกว่าพี่เป้อย่างดร.แนนเองเนี่ยคือ6เดือนประสบความสำเร็จแล้วแล้วก็ภายใน3เดือนก็คือชีวิตแตกต่างจากงานประจำที่ทำมากเลยค่ะจนวันนี้นี่คือดร.แนนสามารถจะถ่ายทอดเรื่องราวให้เราหรือว่าใครนะคะที่อยากจะเรียนรู้ว่าเอ๊ะโลกออนไลน์อ่ะอย่างเราทำงานประจำอยู่หลายคนไม่กล้าตัดสินใจลาออกจากงานแน่นอนเพราะยังไงก็มั่นคงกว่าถ้าในมุมมองคนทำงานประจำแล้ววันนี้ถ้าเขาตัดสินใจจะทำธุรกิจบนโลกออนไลน์เงี้ยค่ะด็อกเตอร์เราจะสอนอะไรให้คนเหล่านี้ดีคะก็จะมีการสอนเรื่องของการทำการปรับโปรไฟล์ Facebook อะไรเงี้ยค่ะอย่างน้อยคือต้องมีเรื่องความรู้เรื่องของการตัดแต่งภาพตัดต่อวิดีโอแล้วก็หัวใจสำคัญคือเรื่องของการเขียนคอนเทนต์ค่ะเขียนยังไงให้แบบว่าสะดุดหยุดนิ้วคนอ่านได้เลยให้เขาไม่เลื่อนผ่านนะคะแล้วคนเราสมัยนี้ไม่ชอบอ่านเยอะนะคะเราก็มีเรื่องของการสร้างเพจแบรนด์เพจให้ดูเป็นหน้าร้านที่แบบมืออาชีพแล้วดูราคาแพงแล้วไม่ถูก Facebook ปิดกั้นนะคะซึ่งตอนนี้กฎระเบียบอะไรค่อนข้างเยอะค่ะครับแล้วก็มีเรื่องของการยิงแอดโฆษณาค่ะที่มีความจำเป็นในการทำธุรกิจออนไลน์ค่ะภาพที่เห็นอยู่นี่คือคอร์สที่คุณแนนเปิดเองเลยเนาะใช่ค่ะเปิดเองสอนเองรับสมัครเอง
มีทีมงานช่วยกันค่ะส่วนใหญ่คนที่มาเรียนกับดร.แนนเนี่ยเขาเห็นอะไรในตัวดร.แนนถึงเลือกมาเรียนกับดร.แนนคือจริงๆต้องบอกว่าตอนนี้คนอยากทำออนไลน์มีเยอะมากแต่อาจจะไม่กล้าที่จะเริ่มต้นเหมือนที่แนนไม่กล้ามาก่อนนะคะแต่เพราะว่ามันไม่มีใครสอนทีนี้พอได้มีคอร์สมีอะไรสอนแล้วปุ๊บเนี่ยทุกคนก็คืออยากจะเรียนรู้อยากจะก้าวเข้ามาเพราะว่าการทำออนไลน์มันเริ่มต้นโดยที่แบบมันใช้ทุนน้อยมากค่ะมันก็ไม่ยากที่จะเติบโตแล้วก็ประสบความสำเร็จได้ค่ะแต่คุณแนนบางคอร์สนี่ก็จ่ายเป็นหมื่นนะใช่ค่ะจริงๆต้องบอกว่าแนนเองอ่ะเมื่อ3ปีที่แล้วก็เคยเรียนคอร์สละ15,000มาก่อนเหมือนกันแต่ว่าก็ไม่สามารถเริ่มต้นทำอะไรได้เลยเรียนคอร์สละ 5,000 กว่าบาทเมื่อปีที่แล้วก็เรียนค่ะก็ยังเริ่มต้นไม่ได้เหมือนกันค่ะแต่ว่าได้มาเจอกับ The Icon นะคะมีคอร์สสอนนะคะแนนก็ว่ามันราคาถูกเนาะแล้วก็เข้าไปเรียนปรากฏว่ามันสามารถทำให้เราอะค่ะสร้างรายได้หลักแสนหลักล้านได้จริงค่ะก็ยืนยันว่าทำได้จริงทำได้จริงค่ะคุณแนนเองนี่นะคะก็คือเวลาการลักษณะการสอนต้องบอกคุณผู้ชมก่อนว่าอย่างคุณแนนเนี่ยก็จะเข้าใจคนที่ทำงานประจำอยู่ว่าเอ๊ะถ้าเราไม่มีประสบการณ์หรือเราถนัดในงานเดิมอย่างเงี้ยเราจะเปลี่ยนทัศนคติหรือเรามีวิธีในการพิมพ์การโพสต์การนำเสนอยังไงออกมาให้เข้ากับคนที่แบบว่าไม่มีพื้นฐานเดิมสามารถทำโลกออนไลน์ได้จนประสบความสำเร็จใช่ค่ะเพราะแนนไม่ได้เป็นแม่ค้าออนไลน์มาก่อนใช่บางคนไม่มีพื้นฐานใช่ค่ะคนที่ไม่มีพื้นฐานเลยแนนจะเข้าใจเพราะว่าแนนสูตรมาก่อนเหมือนกันก็รู้ว่าจะค่อยๆสอนยังไงแล้วก็ที่สำคัญก็คือว่าเราจะมีทีมครูพี่เลี้ยงค่ะที่จะคอยดูแลทุกๆคนที่เข้ามาเรียนนะคะว่ากดตรงบางคนแค่กดโทรศัพท์เข้าซูมยังทำไม่เป็นเงี้ยเราก็จะสอนทุกขั้นตอนเลยค่ะเข้าซูมยังไงเรียนรู้ยังไงกดตรงไหนอะไรบ้างสร้างเพจยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะสอนทุกขั้นตอนมีครูพี่เลี้ยงมีทีมงานคอยดูแลตลอดการเรียนรู้เลยค่ะถ้าผมสมมติผมสนใจแล้วผมเข้าไปเรียนเนี่ยนานไหมฮะกว่าที่ผมจะเริ่มรับรู้รายได้จากการที่ไปขายออนไลน์โอ้บางคนก็ไม่ถึงเดือนได้รับรายได้หลักแสนกันแล้วค่ะเยอะเลยค่ะเขาต้องขายเก่งไหมอย่างเงี้ยก็ไม่นะคะก็ไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานความรู้ทางการขายอะไรมาก่อนค่ะผมได้ยินนะว่าเดี๋ยวนี้หลักสูตรออนไลน์เนี่ยก็จะมีเน้นหนึ่งขายของสองสร้างเป็นเครือข่ายธุรกิจอย่างของคุณแนนเองเน้นไปด้านไหนครับทั้งสองอย่างเลยค่ะเพราะว่าแม่ค้าออนไลน์ที่รวยพลิกชีวิตประสบความสำเร็จที่เราเห็นกันนะคะไม่มีใครขายคนเดียวเขาจะขายกันเป็นทีมแล้วผมไม่ถนัดขายเป็นทีมอ่ะยังไงเนี่ยเราใช้ออนไลน์ในการทำค่ะเราไม่ต้องมานั่งขายไม่ใช่แบบยายไม้แบบนี้เธอแบบนี้อะไรเงี้ยกลัวนะเราไม่จำเป็นที่จะต้องไปชวนคนรู้จักแบบ MLM สมัยก่อนแล้วค่ะในโลกยุคนี้คือเราคุยกับโลกออนไลน์กับคนที่เราไม่รู้จักได้เลยอย่างทีมงานของแนนที่แนนมีทุกวันเนี้ยค่ะก็ 98% 99% เป็นคนที่แนนไม่เคยรู้จักมาก่อนเลยเหมือนกันแล้วอย่างลูกศิษย์ที่เข้ามาเรียนเนี่ยนะคะส่วนใหญ่แล้วเป็นลูกศิษย์กลุ่มไหนคะโอ้มีทุกสาขาอาชีพเลยค่ะแล้วก็มีทุกเพศทุกวัยนะคะ60 70ก็มีอายุอะค่ะโอ้โหผมว่าออนไลน์นี่ดีมากเลยนะคือสมมติเราสร้างเครือข่ายในการสร้างทีมเนี่ยมันไม่เหมือนกับเจอหน้าต่อหน้าแล้วแบบเธอมาเราไม่รู้เขาสนใจหรือเปล่าแต่พออยู่ในโลกออนไลน์อ่ะมันก็ออนไลน์เขาคัดกรองให้เราว่าคนที่จะมาเจอกับเราเนี่ยคือเขาสนใจแบบที่เราสนใจอยู่แล้วใช่ไหมฮะก็เลยเป็นที่มาของคอร์สนี้ด้วยใช่ค่ะก็มีคอร์สค่ะคือจริงๆแนนต้องบอกว่าแนนเป็นคนที่โชคดีค่ะได้รับโอกาสได้รับความรู้มาก่อนถือว่าเป็นเหมือนเป็นรุ่นพี่แล้วกันนะในวงการธุรกิจออนไลน์วันนี้แนนก็ประสบความสำเร็จขั้นหนึ่งละก็เลยอยากจะส่งต่อโอกาสนี้ค่ะให้กับท่านที่สนใจอยากจะเปลี่ยนชีวิตพลิกชีวิตด้วยธุรกิจออนไลน์ค่ะด้วยคอร์สออนไลน์ที่แนนจัดขึ้นมานี้ค่ะแล้วก็มีทีมงานช่วยดูแลทุกๆคนเลยค่ะค่ะ5วัน5คอร์สนะคะราคาพิเศษ97บาทวันละ97หรือว่าไงฮะไม่ใช่ค่ะจริงๆแล้วคือแบบว่าจริงๆคอร์สเนี้ย 9,700 บาทค่ะแต่ว่าวันนี้มาออกรายการนะคะ The People Show ก็เลยอยากจะมอบนะคะสิทธิพิเศษให้กับผู้ชมรายการ100ท่านแรกค่ะไม่ต้องจ่ายเข้า 1,700 แค่97บาทได้เรียน5วัน5คอร์สเลยค่ะไม่ใช่วันละนะคะคุ้มยิ่งกว่าเลยค่ะย้ำอีกทีได้ไหมเรียนอะไรบ้างนะฮะก็มีเรื่องของการปรับโปรไฟล์ Facebook ให้ดูเป็นมืออาชีพในธุรกิจออนไลน์มีเรื่องของการตัดแต่งภาพตัดต่อวิดีโอให้ดูน่าสนใจสดใหม่แล้วก็เป็นเปิดการมองเห็นให้กับ Facebook นะคะแล้วก็จะมีเรื่องของการเขียนคอนเทนต์ยังไงนะคะให้สะดุดนิ้วคนดูนะคะได้นะคะแล้วก็การสร้างเพจรันเพจให้มีคุณภาพแล้วก็ยิงแอดโฆษณาค่ะค่ะสุดท้ายแล้วนะคะค
ุณแอนค่ะอยากจะถามนิดนึงว่าอย่างหลายคนตอนนี้ที่ชมอยู่อาจจะไม่กล้าตัดสินใจลาออกจากงานในฐานะที่เราเป็นรุ่นพี่ที่เดินมาก่อนทางนี้เรากุยทางมาเรียบร้อยแล้วมีอะไรอยากจะฝากบอกคุณผู้ชมที่ชมอยู่บ้างการที่เราไม่กล้าตัดสินใจเป็นเพราะว่าเราอ่ะยังไม่มั่นใจแล้วเรายังไม่มีความรู้มากพอที่จะตัดสินใจวันนี้ค่ะยังไม่ต้องตัดสินใจที่จะออกจากงานก็ได้แต่แนนจะเริ่มต้นโดยการให้ทุกท่านได้เข้ามาเรียนรู้ก่อนแล้วก็ค่อยๆลงมือทำจนกระทั่งรายได้จากออนไลน์นะคะที่เป็นทางรอดของเราอะค่ะที่มันไม่ใช่ทางเลือกอะมันแซงงานประจำแล้ววันนั้นนะคะท่านจะตัดสินใจเองว่าท่านจะเลือกทางไหนค่ะก็ติดต่อได้นะฮะทาง LINE @dr599 หรือหมายเลขโทรศัพท์ครับ0822029555หรือว่าสแกน QR code ที่ขึ้นหน้าจอก็ได้5วันจาก 9,700 เหลือ97บาทเท่านั้นติดต่อได้เลยที่ขึ้นในที่หน้าจอตรงนี้แล้วผมเชื่อว่าท่านผู้ชมก็คิดเหมือนผมนะฮะบุคลิกของคุณแนนเนี่ยดูไม่เหมือนแม่ค้าออนไลน์แต่ว่ากล้าตัดสินใจถามตัวเองว่าต้องการอะไรนะจนสุดท้ายเนี่ยพบคำตอบแล้วก็ออกมาทำแบบจริงจังเลยค่ะวันนี้ขอบคุณคุณแนนด้วยนะครับค่ะขอบคุณมากครับค่ะช่วงหน้ายายไหมยังอยู่กับผมนะฮะได้ค่ะเพราะว่าเรื่องนี้ต้องฝากคุณโอกับคุณยายไหมคุยหน่อยอะไรนะคุณโอ๋เป็นเรื่องราวของความสวยความงามเกี่ยวกับตรงไหนอะตรงไหนเอาชัดๆเลยดิฉันก็เขินนะเกี่ยวกับหน้าอกว่าทำยังไงที่เขาบอกว่าทำแล้วจะดูแลแล้วเนี่ยจะกระชับสำคัญเรื่องนี้ไม่ย้วยไม่ถนัดไม่ถนัดติดตามอีกนะมาโฆษณาแค่สีฟันสมุนไพรดอกบัวคู่ไม่ดีจริงไม่ใช้กันมานานมากกว่า40ปีเพราะยาสีฟันสมุนไพรดอกบัวคู่คิดค้นจากต้นตำรับสมุนไพรธรรมชาติที่เป็นเอกลักษณ์พิเศษเฉพาะของดอกบัวคู่ช่วยให้ปากหอมปากสะอาดดีต่อเหงือกและฟันคุณค่าดีๆที่เราอยากส่งต่อยาสีฟันสมุนไพรดอกบัวคู่สูตรดั้งเดิมเพื่อสุขภาพเหงือกและฟันที่แข็งแรงน้องบีขับแค่รับส่ง 5,000 กิโลละกันน้องนิสขับแค่รถไฟฟ้า 5,000 กิโลเหมือนกันนี่คุณ2รูปใครอ่ะผมกำลังคำนวณเบี้ยประกันให้น้องๆแต่ละคันอยู่เพราะประกันชั้น1ทิปอัพทูมายจากทิปพยาประกันภัยเริ่ม 4,900 บาทต่อปีโทร1736คุณเคยลองเครื่องดื่มรังนกดอกบัวคู่เนื้อเยอะๆมั้ยคะนี่ค่ะรังนกแท้คุณภาพที่คัดสรรแล้วรังนกดอกบัวคู่อร่อยกลมกล่อมเนื้อเยอะรังนกไทยยอดนิยมอันดับหนึ่งในประเทศจีนรังนกดอกบัวคู่ยาสีฟันสมุนไพรดอกบัวคู่คิดค้นจากต้นตำรับสมุนไพรธรรมชาติที่เป็นเอกลักษณ์พิเศษเฉพาะคุณค่าดีๆที่เราอยากส่งต่อประกันชั้น1ทิปอัพทูมายจากทิปพยาประกันภัยทิปอัพทูมายโทร1736ห้างทองบางกอกโกลว์ทองแท้คุณภาพเยาวราชมีมากกว่า70สาขาและช่องทางออนไลน์ความมั่งคั่งที่คุณสวมใส่ด้วยความภาคภูมิใจสำหรับช่วงนี้นะคะก็จะเป็นเรื่องของคับอกคับใจอึดอัดของผู้หญิงโดยเฉพาะค่ะขอต้อนรับคุณมิ้นท์สรทันค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอย่ามาเรียกผมสิพี่เป้เนี่ยอยากจะรู้เนี่ยว่าอะไรยังไงแอบมะเร็งอยู่เมื่อตะกี้ใช่ไหมคะใช่ไหมคะวันนี้ต้องบอกก่อนว่าเอาใจสำหรับคุณผู้หญิงโดยเฉพาะหรือว่าคุณผู้ชายเนี่ยลองสังเกตถ้าเกิดว่าคุณสังเกตว่าคุณภรรยาที่บ้านหรือคุณแม่ที่อยู่ที่บ้านทำไมเขาถึงปวดคอบ่อยๆปวดหลังบ่อยๆนะแล้วเราก็นวดก็แล้วกินยาก็แล้วทำอะไรก็แล้วทำไมเขายังเมื่อยอยู่หรือแม่ๆหลายๆท่านเนี่ยลองสังเกตตัวเองดูนะคะเอ๊ะทำไมเราชอบปวดคอปวดหลังปวดบ่าปวดไหล่อยู่เรื่อยๆกินยาก็แล้วนวดก็แล้วมันยังไม่หายนั่นหมายความว่าอะไรรู้ไหมคะบางทีเราใส่ชุดชั้นในที่ไม่ถูกกับสรีระของเราใช่เดียวเหรอฮะพี่เป้งงเลยเห็นไหมต้องบอกว่าหลายๆคนเนี่ยจะไม่รู้ว่าตรงนี้เนี่ยมันทำให้เราปวดคอปวดหลังปวดบ่าปวดไหล่ได้แล้วเรื้อรังเลยเพราะเรายังใส่เสื้อในตัวเดิมๆเพราะอะไรชุดชั้นในเดิมๆอ่ะคุณผู้ชมบางตัวเนี่ยมันจะ
ะเป็นเส้นสปาเกตตี้เส้นเล็กๆแล้วเวลาเราอยากจะให้หน้าอกของเราเนี่ยมันยกขึ้นมาปุ๊บเราก็จะปรับสายให้มันแบบว่ากระชับขึ้นพอมันกระชับขึ้นปุ๊บเนี่ยมันก็จะกดค่ะบริเวณเส้นตรงที่คอเส้นตรงที่บ่ามันทำให้เราปวดคอปวดบ่าแล้วปวดหลังไปด้วยแล้วชุดชั้นในบางยี่ห้อละกันคุณผู้ชมมันจะไม่สามารถอบอุ้มเต้าของเราได้ตลอดทั้งเต้ามันจะมีแค่ครึ่งเดียวหรือกึ่งเดียวบางทีเนี่ยหน้าอกไม่สวยยังไม่พอถ้าเนื้อเราเยอะๆอ่ะมันจะปริ้นขึ้นมาหรือบางคนหน้าอกน้อยเกินไปมันจะทำให้เสื้อผ้าเรามันเข้าไปในร่องใช่ถูกไหมฮะแล้วเสียบุคลิกมากแล้วจะบอกว่าเฮ้ยเขาจับโปได้ว่าเราไม่มีเนื้อข้างในอ่ะหรือบางคนเนื้อเยอะเกินไปก็จะเจอปัญหาแบบนี้คุณผู้ชมเนื้อมันปริ้นข้างบนเนื้อมันปริ้นมาด้านซ้ายเนื้อมันปริ้นลงไปด้านล่างหรือปริ้นไปที่ด้านหลังหรือในแบบรูปเหมือนเขาต้มมัดอ่ะคุณผู้ชมเอานึกภาพแล้วพอเราใส่แบบนี้นะคะเราก็จะคิดว่าเฮ้ยฉันอ้วนจนขนาดแบบเนื้อออกมาเลยหรือเปล่าแต่จริงๆมันไม่ใช่มันคือเราเลือกชุดชั้นในที่ไม่เหมาะกับตัวของเราเองแล้วบางทีเนี่ยถ้าเราแบบปริ้นเป็นข้าวต้มมัดอย่างเงี้ยแล้วเราไปใส่เสื้อผ้าเข้ารูปผู้ชายจับโป๊ะได้เลยนะคะว่าเราแบบเนื้อเพลมากนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องบอกคุณผู้ชมเลยนะคะว่าปัญหาอีกอย่างนึงเลยนะคุณผู้ชมประเทศไทยเราเมืองร้อนจะบอกว่าถ้าคุณไปเจอฟองน้ำที่มันไม่มีคุณภาพอ่ะมันจะคันมันจะเกิดเชื้อรามันไม่ละออกพอเราเกาแล้วคันแล้วเป็นแผลแล้วก็เกาแล้วก็คันมันจะเป็นวงจรอยู่อย่างนี้เพราะฉะนั้นวันนี้คุณผู้ชมค่ะมิ้นมีชุดชั้นในเพื่อสุขภาพบอกเลยขออนุญาตใช้คำนี้นะคะใส่แล้วโคตรสบายจริงๆใส่แล้วเหมือนไม่ได้ใส่คือจะบอกว่าบราวี่บาร์ตัวนี้คุณผู้ชมนะคะเขาออกแบบมา2สีนวัตกรรมของเขาคือเลิศมากตรงไหนคุณรู้ไหมคุณผู้ชมเขาสามารถที่จะประคองนะคะหน้าอกของเราเนี่ยให้ตั้งสวยขึ้นมาได้ตลอดทั้งวันและที่สำคัญนะคะเขาสามารถที่จะประคองบ่าของเราไม่ให้เราปวดคอปวดหลังปวดบ่าได้เพราะว่าด้วยสายของเขาด้วยนวัตกรรมของเขาแล้วด้วยเนื้อผ้าของเขาออกแบบมาแล้วให้เราใส่แล้วสบายที่สุดและที่สำคัญนะคะคุณผู้ชมค่ะนวัตกรรมที่ไม่เหมือนใครเลยนะคะก็คือตัวรูป X ที่เป็นรูปนี่ตรงนี้เห็นไหมที่เป็นลูกไม้เขาเรียกว่า X Support ค่ะตัว X Support ตัวนี้นะคุณผู้ชมมันดีตรงที่ว่าเขาจะประคองให้หน้าอกของเราเนี่ยนะคะตั้งขึ้นมาสวยงามได้ตลอดทั้งวันและทำให้อกชิดได้ถึง3ระดับด้วยกันระดับแรกเลยนะคุณผู้ชมถ้าสังเกตนะตะขอเขาจะมีอยู่3ตะขอแบบนี้ทั้ง2ข้างเวลาเราใส่นะคุณผู้ชมคุณผู้หญิงหลายๆท่านแม่หลายคนไม่ชอบใส่ชุดชั้นในนอนแล้วเวลานอนนะหน้าอกของเรามันก็จะไปตามแรงโน้มถ่วงของโลกเช่นนอนหงายไหลมันก็จะไปซ้ายไปซ้ายขวาไปขวาอย่างเงี้ยเวลาตะแคงมันก็จะตะแคงไปพร้อมๆกันพอตื่นมาปุ๊บโอ้ผู้หญิงเราต้องสะบัดตัวหนึ่งทีเพื่อให้เข้าที่เข้ารูปเพราะฉะนั้นการใส่ชุดชั้นในนอนเวลาคุณใส่บราวี่บาร์นอนปุ๊บให้ปรับมาที่ตะขอในสุดค่ะเขาจะทำให้หน้าอกของคุณเนี้ยนะคะกลมกลึงแล้วก็อยู่ในที่ท่านอนได้แบบสวยงามตื่นมายังไงหน้าอกก็สวยใส่นอนได้เหรอคะใส่นอนได้เลยเพราะว่าอะไรปะด้วยเนื้อผ้าค่ะใส่แล้วเหมือนไม่ได้ใส่คือเบาบางใส่แล้วแนบเนื้อใส่แล้วสบายใส่แล้วเหมือนไม่ได้ใส่เพราะฉะนั้นใส่นอนได้เลยตะขอที่2นะคะตรงนี้ค่ะเป็นตะขอนะคะเรียกว่าเบสิกตัวเนี้ยจะบอกว่ามันดีมากคือมิ้นน่ะใส่เบสิกพอมิ้นใส่ทั้งวันอยู่แล้วนะคะเบสิกอ่ะใส่ตะขอกลางเพื่ออะไรเพื่อให้หน้าอกของเราเนี่ยนะคะคือไอ้ความที่ว่ามันเป็นลูกไม้อ่ะพอเรายิ่งปรับตะขอออกมันก็ยิ่งโอบอุ้มทำให้หน้าอกอะชิดกันมิ้นใส่เบสิกตะขอกลางเพราะอะไรเพราะต้องใส่ทั้งวันเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยหน้าอกเนี่ยมันจะถูกยกตลอดเวลาแล้วหน้าอกจะสวยตลอดเวลาแล้วไม่มีอาการปวดคอปวดหลังปวดบ่าปวดไหล่นะคะแล้วหน้าอกจะชิดสวยมากทีนี้ตะขอในสุดนี่ตรงนี้นี่นะคะเขาเรียกว่าตะขอรุ่นเซ็กซี่รุ่นนี้ถ้าใส่ตะขอนอกสุดคืออะไรอกจะชิดขึ้นมาอีก1สเต็ปนะอันนี้เอาไว้เวลาไปออกงานเช่นนะคะไปงานบวชไปงานแต่งไปงานสำคัญออกงานอีเวนต์พบชายใช่โอ้ผมชอบตรงที่ไปงานบวชพี่เป้ไม่เคยรู้ว่าเป็นนางฟ้าหน้างานบวชเป็นยังไงพี่ก็เต้นโอ้โหพี่หน้าอกต้องสวยแล้วเวลาเราใส่ชุดธงชุดไทยชุดที่เราใช่เวลาเขาคัดชุดไทยอะต้องสวยพี่เป้แล้วจะบอกว่าเซ็กซี่นี่นะใครมีนัดเดทสำคัญออกงานสำคัญออกงานอีเวนต์สำคัญให้ปรับมาที่ตะขอนอก มันจะทำใ
หน้าอกอะชิปสวยแล้วก็ตั้งขึ้นมาอันนี้คือนวัตกรรมนะคะของราวิบายี่ห้อเดียวเท่านั้นที่ทำได้ทีนี้คุณผู้ชมดูนะคะตัวเนื้อผ้านอกจากตัวสายตรงนี้จะออกแบบมาให้กว้างพอนะคะที่จะไม่ทำให้เราปวดคอปวดหลังปวดบ่าปวดไหล่แล้วเนื้อผ้าค่ะบริเวณด้านหน้าเนี่ยจะอบอุ้มเต้าของเราได้อย่างสวยทั้งวันอย่างที่มินบอกทีนี้ผ้าด้านข้างคุณผู้ชมดูเราตัดเย็บให้มีความกว้างพอที่จะเก็บเนื้อส่วนเกินไม่ให้ปริ้นด้านบนไม่ให้ปริ้นด้านข้างไม่ให้ปริ้นด้านหลังแล้วก็ไม่ให้ปริ้นด้านล่างตรงนี้นะคะสามารถเก็บทรงคุณผู้ชมดูเก็บทรงได้นะคะนี่360องศาเพราะฉะนั้นไม่มีคำว่าเขาต้มมัดค่ะเมื่อคุณใส่บราวี่บราแล้วมีคำถามจ้าพี่โอดูจากหมุนรอบแบบนี้แล้วเนี่ยคุณแม่คุณยายเนี่ยเวลาสวมใส่อ่ะเขาจะมาใส่อย่างเงี้ยมันไม่ได้นะคุณมินไปไม่ถึงยกแขนก็มาใช่แล้วทำยังไงใส่ข้างล่างได้เลยดึงขึ้นมาอย่างนี้แล้วสวมแขนเหรอคะบราวี่บาออกแบบมาให้ใส่ข้างบนลงมาก็ได้ใส่ข้างล่างขึ้นมาก็ได้เพราะอยากให้ดูตรงนี้ค่ะอยากให้ดูตรงนี้เนื้อผ้ามีความยืดหยุ่นสูงมากๆดูนะคะคุณผู้ชมสูงแบบนี้แบบนี้และที่สำคัญคุณสามารถใส่แบบนี้บนก็ได้ล่างขึ้นมาก็ได้แล้วแต่แม่สะดวกและถนัดและที่สำคัญอย่างนึงคือมิ้นเป็นคนไม่ซักผ้าเองม้วนอย่างนี้ค่ะแล้วก็ใส่ถุงซักผ้าโยนเข้าไปในถังซักผ้าออกมาก็ยังเป็นทรงแบบนี้เหมือนเดิมคุณสามารถใช้บราวิบาได้ยาวๆไปเลย 4-5 ปีต่อ1ตัวและที่สำคัญนะคะตัวฟองน้ำจะบอกว่าเป็นอีกหนึ่งนวัตกรรมที่เราอยากจะพูดถึงค่ะฟองน้ำคุณผู้ชมดูนะคะเราออกแบบมาเป็นรูปหยดน้ำเพื่ออะไรขออนุญาตเพื่อให้อบอุ้มเต้าของเราได้ตลอดทั้งเต้าตลอดทั้งวันให้เต้าของเราเนี่ยตั้งสวยตลอดทั้งวันมีความกลมนะคะแล้วก็มีความที่จะทำให้หน้าอกเราละมุนมากแล้วจะบอกว่ากล้องเห็นไหมจ๊ะขออนุญาตนะจ๊ะนี่คุณผู้ชมดูเราจะมีรูระบายอากาศที่อยู่ด้านในเรียกว่านวัตกรรม Air Flow Technology รูระบายอากาศตรงนี้มีการคำนวณทุกจุดเพื่อให้ผู้หญิงเราใส่แล้วรู้สึกเย็นตลอดเวลาจะไม่มีการอับชื้นไม่มีการเก็บของเชื้อราแบคทีเรียต่างๆใส่ยังไงก็ไม่คันใส่ยังไงก็สวยเห็นภาพพูดทั้งหมดนี้เห็นภาพเพราะว่าปกติแล้วอย่างคุณผู้ชมขาถ้าชุดชั้นในไม่ดียืดขนาดนี้ปั๊บมันไม่หดกลับมาแล้วนะใช่แล้วจะบอกว่าที่ติดใจอีกอย่างนึงคือแม่มิ้นอายุ67ค่ะเอาแม่มาเมานี่ค่ะว่ายังไงคะเอาแม่มาเมาพี่โอแม่เป็นคนที่ไม่ชอบใส่ชุดชั้นในเพราะว่าหน้าอกแกใหญ่และเป็นคนเจ้าเนื้ออยู่บ้านแกไม่ได้ไปไหนเนาะแกอยู่บ้านปรากฏว่าเวลาออกงานเนี่ยหรือไปตกลงตลาดพ่อก็จะบอกว่าเธอใส่หน่อยนิดนึงปรากฏว่าเราก็มีความรู้สึกว่าแม่ถ้าหน้าอกใหญ่แบบนี้แล้วหย่อนคล้อยลองเอาบราวิบาไปใส่แม่โทรกลับมาจากเชียงรายลูกเสื้อในอะไรอ่ะใส่แล้วเหมือนไม่ได้ใส่เลยแม่ใส่แล้วหน้าอกสวยมากแล้วทุกวันเนี่ยแม่ใส่ชุดชั้นในทั้งวันแม่บอกแม่ชอบมากนี่คือผู้หญิงวัย67ที่ใส่ไม่เคยใส่ชุดชั้นในเลยนะคุณผู้ชมแล้วพอมาใส่บราวิบาคือชอบมากจริงๆแล้วบราวิบาของเราคุณผู้ชมคะออกแบบมา2สีนะคะเป็นสียอดนิยมที่สุดคือสีครีมแล้วก็สีดำไซส์ที่เป็นไซส์มาตรฐานของสาวไทยก็จะคือไซส์ S ค่ะไซส์ M และไซส์ L เพราะฉะนั้นวันนี้คุณผู้ชมของดีขนาดนี้ผ้าดีขนาดนี้มิ้นเชื่อได้เลยขึ้นห้างนะคุณผู้ชมไปจับดูได้เลยเนื้อผ้าไม่นุ่มเท่าเราแน่นอนขายตัวเป็นพันผู้หญิงเราตัวเป็นพันยอมจ่ายนะพี่โอ๋เนาะยอมเพื่อความสบายความสวยใช่แต่วันนี้ตัวเดียวพันหนึ่งไม่ต้องซื้อมินให้คุณผู้ชมแบบนี้นะคะคุณผู้ชมคะปกติ2ตัวเนี่ยราคาอยู่ที่ 2,580 บาทนะคะลดให้ก่อน2ตัวนะคุณผู้ชมเหลือ 1,990 บาทแต่ถ้าคุณผู้ชมกดทัน50สายแรกที่หมายเลขโทรศัพท์023058666 023058666หรือแอดไลน์มาก็ได้ที่แอดบราวีมิ้นขออนุญาตแถมเพิ่มให้50คนแรกที่โทรทันเพิ่มให้ฟรีอีก5ตัวรวมเป็นทั้งหมด7ตัวพี่โอ๋ในราคา 1,990 บาทเท่านั้นนะคะตกตัวละ284บาทมิ้นคำนวณมาให้แล้ว7ตัวใส่ไม่ต้องซักค่ะอาทิตย์หนึ่งซักทีหนึ่งพอเพราะมิ้นทำอย่างนั้นนะบอกก่อนเลยนะคะว่า023058666หรือแอดไลน์มาก็ได้พิมพ์ตัวแอดนะคะแล้วก็พิมพ์คำว่าบราวี่นะคะมินให้ไปเลย7ตัวในราคา 1,990 บาทเฉพาะ50สายแรกแต่วันนี้โรงงานมาเองบอกเกิดก่อนเลยนะคะโรงงานมาเองเราถึงให้ได้นะคะถึง7ตัวแต่ถ้าคุณโทรมาเป็นสายที่51มินให้2ตัวจ่าย 1,990 บาทเพราะฉะนั้นรีบโทรก่อนจองสิทธิ์ก่อนก็ได้เงินจะออกเมื่อไหร่ก็ได้แต่ขอจองสิทธิ์อยากได้7ตัว 1,990 บาทโทรมาก่อน023058666หรือแอดบราวี่ก็ได้นะคะถ้าสายที่31ย้ำนะ
ได้2ตัว 1,990 บาทแต่ถ้าท่าน50สายแรกเอาไป7ตัวค่ะ 1,990 บาทนะคะทีนี้ขออนุญาตเรียนบอกคุณผู้ชมนิดนึง Brawie Bra เป็นยี่ห้อเดียวเท่านั้นที่เวลาคุณโทรเข้ามาปุ๊บคุณอยากจะได้7ตัวนี้คละไซส์ได้เลยเอาหรอใช่นะคะอย่างมิ้นท์น่ะใส่ไซส์ M ใช่มั้ยคะอย่างคุณแม่ใส่ไซส์ L มิ้นท์ก็เอาเลยนะคะบอกว่าแม่แม่เอาสีครีมไซส์ L ไป3ตัวมิ้นท์นะคะเอาไซส์ M สีดํา5ตัวได้มั้ยแม่แม่บอกโอเคงั้นจัดนี่หรือใครที่มีน้องสาวมีลูกสาวมีคุณแม่มีคุณป้านะคะหรือว่ามีใครที่อยู่ในบ้านแล้วอยากจะได้ชุดชั้นในสุขภาพแบบนี้เอาไปคละกันได้เลยคละไซส์ได้คละสีได้เจ้าเดียวเท่านั้นนะคะที่คละสีได้คละไซส์ได้คุณได้ไปเลย7ตัวในราคา 1,990 บาทกดและโทรให้ทันนะคะ023058666 023058666หรือ @brawie นะคะให้เฉพาะช่องทางนี้ช่องทางเดียวเท่านั้นที่เป็นของแท้แล้วก็ของจริงค่ะอย่างวันนี้คุณมิ้นก็ใส่มาใช่ไหมคะอันนี้คือสีดำสามารถใส่เป็นครอบข้างในได้เลยใช่ขออนุญาตคุณผู้ชมนะคะนี่เห็นไหมคะแม่คะสวยงามไม่น่าเกลียดด้วยนะใช่แล้วใส่เสื้อแบบบางๆคลุมก็ดูดีใช่เพราะเดี๋ยวไปงานต่อใช่ไปลำนะอย่างนี้ต้องฝากคุณเมียที่บ้านหน่อยแล้วเอ๊ะไซส์เล็กสุดนี่ไซส์อะไรนะไซส์ S ค่ะคละได้นะคละได้คละสีได้คละไซส์ได้พี่เป้ถือว่าคุ้มมากๆนะคะวันนี้50สายแรกได้ถึง7ตัวใช่ค่ะกดได้เลยคุณผู้ชมค่ะ023058666 023058666หรือ @brawie 7ตัว 1,990 บาทถูกกว่านี้ไม่มีแล้วเพราะทั้งหมดเนี้ยจริงๆ7ตัวคุณต้องจ่ายถึง 9,000 กว่าบาทวันนี้คุณได้7ตัวจ่ายแค่ 1,990 บาทแต่ให้แค่50สายแรกนะคะขอให้โชคดีค่ะเราขอไปหยิบโทรศัพท์แล้วกดก่อนได้ไหมเพราะเราฟังแล้วตกตัวละ284บาทใช่พี่โอ๋ไปคุณเป้เราจบรายการกันวันนี้ตรงนี้ไปกดโทรศัพท์โทรกันดีกว่า50สายเท่านั้นค่ะสำหรับวันนี้ขอขอบคุณคุณมิ้นค่ะขอบคุณค่ะลาเลยนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะนี่พี่โอได้หมด